ติดตามการประชุมครม.นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยว่านัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัล Wallet สัปดาห์หน้าเพื่อเดินหน้าโครงการแม้ว่าล่าสุดเนี่ยไทม์ไลน์อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะฮะติดตามรายละเอียดครับจากคุณพิษณุแป้นวงกันครับครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าฝากให้คณะกรรมการนโยบายการเงินไปพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่ระดับร้อยละ 2.50 หากลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ก็ยังมีช่องว่างอีกมากและหากมีวิกฤตเกิดขึ้นก็ยังสามารถลดไปได้อีกพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมวันนี้จึงไม่เริ่มทำนายกรัฐมนตรีย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนทั้งลดรายจ่ายลดค่าไฟลดค่าน้ำมันหรือพักชำระหนี้รัฐบาลกับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนด้วยนโยบายเพียงอย่างเดียวรัฐบาลต้องการให้มีการลงทุนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญและรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะนั้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญพวกเราทุกคนยืนอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วดอกเบี้ยเป็นภาระค่าใช้จ่ายขนาดไหนนะครับถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเรื่องของการที่จะเกิดเงินเฟ้อเนี่ยผมว่าความเสี่ยงเนี่ยเกือบไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับเจอครั้งล่าสุดก็ท่านผู้ว่าก็บอกก็ลองให้ทางกระทรวงการคลังผ่านทางด้านสสค.คุยซึ่งผมก็เชื่อมีการคุยกันตลอดอยู่แล้วนะครับการสื่อสารวันนี้เราก็พูดจากันเนี่ยตรงไปตรงมานะครับเป็นการก้าวร้าวก็เปลี่ยนตรงไปตรงมานะครับตัวเลขก็เป็นบทพิสูจน์แล้วตัวเลขเมื่อเห็นด้วยกันแล้วมีใครมาถกเถียงตัวเลขที่มันติดลบมาเนี่ยตัวเลขที่มันไม่จริงไม่ตรงนะครับตัวเลขมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยอมรับมาว่าจริงแล้วอินเฟลชันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นดีเฟลชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าถึงเวลานะครับก็ฝากไว้ด้วยคณะกรรมการกนง.ที่จะต้องมีการประชุมกันด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าจะนัดหมายการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยืนยันว่ายังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้เริ่มโครงการอย่างเป็นทางการและจะตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการจ่ายอย่างผิดประเภทให้ประชาชนมั่นใจว่ากลไกดิจิทัลวอลเล็ตนั้นไม่มีการทุจริตหรือใช้ผิดประเภทอย่างแน่นอนส่วนความเห็นของหน่วยงานอื่นๆเช่นกฤษฎีกาก็จะนำมาพิจารณาประกอบด้วยขณะที่ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของปปช.ที่ส่งมาและส่งยังมาไม่ถึงรัฐบาลก็จะพิจารณาในรูปแบบคู่ขนานกันพร้อมยืนยันว่าขณะนี้จำเป็นต้องขยับไทม์ไลน์การใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตจากเดิมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามรัฐบาลมีกลไกเดินหน้าโครงการมากกว่า1ตัวเลือกตลอดเวลาจึงยังไม่ถึงขั้นจะให้ออกเป็นพรก.แต่หากภาวะเศรษฐกิจมีความจำเป็นหรือมีการหารือเรื่องนี้กันอีกครั้งย้ำว่าไม่มีแนวทางที่จะลดวงเงินโดยเด็ดขาดสิ่งที่เราจะนำเข้าหารือในที่ประชุมมีอยู่ 2-3 ประเด็นหนึ่งก็คือแน่นอนว่ามีข้อห่วงใยจากที่เห็นเนี่ยนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งเรายืนยันว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้เดินหน้าโครงการนี้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุใดๆที่จะบอกว่ามันมีเหตุการณ์เช่นการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในหนังสือที่ออกมาในช่วงต้นด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.มาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับเข้าเรือนจำโดยระบุว่ารัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังขออย่าไปลุกล้ำหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นข้อกังวลเรื่องการพักโทษนายทักษิณจะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่ของสังคมหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมขออย่าไปคิดมากพอคิดเยอะแล้วจะปวดหัวขณะที่นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษของนายทักษิณว่าเรื่องนี้ต้องสอบถามทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงรวมถึงกรมราชทัณฑ์เพราะจะทราบถึงขั้นตอนและระเบียบเป็นอย่างดีแต่ตนยังไม่ทราบว่านายทักษิณมีชื่อได้รับการพักโทษยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยและไม่ได้พบกับนายทักษิณเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณจะถูกอายัดตัวในคดีมาตรา112นายพิชิตกล่าวว่าไม่มีนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวที่คาดเคลื่อนและมั่นใจว่านายทักษิณจะได้กลับบ้านนะครับผมยังยึดมั่นว่าท่านทักษิณเนี่ยยึดมั่นในหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนะครับเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ย
เข้าสู่กระบวนการรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมาถึงขั้นตอนกระบวนการบังคับโทษการบริหารโทษก็ควรจะดูให้เหมาะสมกับสถานะและเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของท่านนะครับและในขณะนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงกรณีของนายทักษิณนะครับโดยระบุว่าเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นผู้ชี้แจงครับ